ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาดูยายตาทำอะไรเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้มาระลึกถึงอาชีพเก่าเพื่อนๆอาชีพเก่ายายตาทำอะไรรู้ไหมเกี่ยวกันไหมเนี่ยจะจิ้มไว้นั่นอาชีพเก่าของยายตาเป็นแม่ค้าขายขนมหวานจ้าขายขนมหวานเนาะพอดีวันนี้แฟนยายตาเขาจะกินฟักทองกินยังไงรู้ไหมเพื่อนๆกินเป็นผักแฟนยายตาจะกินฟักทองเป็นฝักกินผักฟักทองเป็นฝักเป็นข้าวของเขาน่ะนี่แหละอย่างนี้แหละยายตาก็ไปต้มเนาะไปต้มเสร็จแล้วก็กินอย่างนี้เลยเหมือนมันก็จะคล้ายๆมันฝรั่งเนาะแฟนยายตากินอย่างเงี้ยกับสเต็กแค่นั้นจบเนาะแฟนยายตากินง่ายแต่ว่ากินง่ายแต่ว่าเลือกกินเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะกินง่ายแต่เลือกกินเนาะทีนี้พอดีแฟนยายตาเขาจะกินฟักทองไหนๆก็จะกินฟักทองแล้วยายตาก็เลยแบบจะทําฟักทองแกงบวชเลยเพราะว่ายายตาปอก2ลูกเนาะเนี่ยยายตาก็คือมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆที่รู้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นอาชีพเก่าของยายตาเป็นแม่ค้าขายขนมหวานเห็นไหมหน้าตาถึงหวานคุยไปเนาะเดี๋ยวยายตาจะทำเป็นขนมหวานไปเลยเนาะคือว่าเนาะที่ฟักทองนี่ก็คือฟักทองปลูกเองนะของแม่ยายตาเนาะอันนี้เดี๋ยวยายตาจะหั่นไว้แกงบวชชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เนาะแล้วแต่เราแฟนคลับจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่ของเราชอบอันนี้ฟักทองปลูกเองเฮ้ยยายตาเห็นลูกลูกเล็กๆนี่ลูกนี้ท่าทางมันจะเหนียวแฟนยายตาให้กินเลยลูกนี้เนาะแฟนยายตาให้กินแบบไม่เหนียวเดี๋ยวยายตาจะทำสองอย่างให้แฟนคลับดูนะยายตาจะทำฟักทองแกงบวชกับฟักทองเชื่อมเนาะยายตาบอกแล้วว่ายายตาไม่ค่อยชอบกินขนมหวานแต่ว่าอันนี้ฟักทองบวชแฟนยายตากินนะแกจะกินเป็นอาหารเช้านั่นแหละอย่างเต้าส่วนแฟนยายตาก็กินแกจะกินเป็นอาหารเช้าคือนั่นแหละยายตาก็เลยทำให้ดูนะวันนั้นอะอะไรนะเต้าส่วนข้าวเหนียวถั่วดำอะไรอย่างนี้ยายตาก็ทำอยู่เพื่อนๆเนาะอันนี้เดี๋ยวยายตาจะแบ่งไว้ทำเป็นฟักทองเชื่อมชิ้นมันสวยๆเนาะยายตาจมเนาะอันนี้ลูกเล็กอันนี้มันเหนียวเดี๋ยวไปทำฟักทองบวชทันก็แบ่งไปให้แม่กินด้วยแล้วแม่ยายตาก็ชอบกินเหมือนกันแหละขนมหวานแต่ยายตาเบื่อแล้วตอนขายก็ไม่ใช่ว่าจะกินเนาะตอนขายก็แค่ชิมเพื่อนชิมสวยๆเอาไว้ไม่รู้ว่าจะเหนียวหรือไม่เหนียวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ช่างแบบไปเชื่อมอันนี้ก็เดี๋ยวกินกี่รอบกินสองรอบให้เฟรนด์ก็กินสองรอบอุทานเพื่อนๆเผื่อบางคนอยากรู้สองรอบนะนั่นแหละนี่เนาะกินสองรอบเดี๋ยวจะอาจจะมื้อเย็นแล้วก็พรุ่งนี้มื้อเที่ยงเนาะนี่สองรอบอันนี้ก็แกงบวชอันนี้ก็เชื่อมนี่แค่อยากทำให้เพื่อนๆดูเนาะมึงดูสูตรเผื่อคนไหนคือว่ายายตาอยากให้รู้ว่าสมัยก่อนยายตาขายนะมันก็ไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ขาดอะไรเนาะแต่ว่าอยากทำให้ดู
จ้าทีนี้ก็อันนี้ก็ต้มอย่างนี้ใส่เกลือต้มเนาะอันนี้แช่น้ำปูนไว้ก่อนเนาะแช่น้ำปูนไว้ก่อนเดี๋ยวจะตาจะน้ำปูนก็ไม่ดีอะไรมากเพื่อนๆนี่เลยใส่อย่างนี้ใส่น้ำปูนทำไมวันนั้นที่จะทำที่จะทำกล้วยไอ้นั่นอันนี้ก็คือนี่เอาไปเปิดน้ำใส่เนาะนี่ตาจะทำแกงบวชอย่างเดียวก่อนเด้อเพราะว่ามันกินไม่ทันนะเดี๋ยวตัวฟักทองเดี๋ยวฟักทองตัวเชื่อมเดี๋ยวทำวันหลังเนาะวันนี้ทำแกงบวชไปก่อนทำใส่น้ำปูนทำไมใส่ปูนแช่ปูนทำไมแช่ให้ฟักทองเขาแข็งไม่ให้เขาเละเพื่อนเนาะแช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือเท่าไรก็แล้วแต่ชั่วโมงหนึ่งหรือเท่าไรไม่รู้ยตาก็ไม่รู้ตอนยตาทำขายยตาก็ใส่แช่ไว้ยิ่งตาก็ไปทำอย่างอื่นเนาะแล้วก็มาทำเนาะอันนี้เดี๋ยวยิ่งตาไม่เชื่อมต่อวันหลังทำให้ดูคนทีละอย่างเนาะเนาะจ้าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวยิ่งตาทำกับข้าวแฟนกินแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำแกงบวชกันเนาะกะทิยิ่งตาใช้กะทิกล่องเดี๋ยวค่อยคุยกันเพื่อนๆเดี๋ยวถามหายิ่งตาถ่ายให้ดูนิดนึงก่อนที่จะไปทำบวชกับข้าวแฟนยิ่งตาแค่นี้แหละเนาะต่อกันเพื่อนๆเสร็จแล้วยายตาแช่ไว้นะทำกับข้าวให้แฟนเสร็จก็มาประมาณชั่วโมงนึงถึงหรือเปล่าไม่รู้นะไหนล่ะกระเด็นไปทางไหนโอ้ยเนาะยายตาจะทำทีเดียวจบเลยเพื่อนๆจะทำบวชกับกระทำเชื่อมเนาะเชื่อมไว้ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ยายตาแบ่งแม่กินด้วยไม่เป็นไรคือจะทำสองอย่างเลยแต่ว่าคนละคลิปนะแต่ยายตาจะทำในเวลาเดียวกันไปทำเชื่อมต่างหากบวชต่างหากเนาะแช่เอาขึ้นมาแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำปูนออกนะเพื่อนๆเนาะถ้ามีกะละมังพลาสติกจะแช่ไว้ในกะละมังพลาสติกจะดีกว่านะน้ำปูนเพื่อนๆเพราะว่าปูนมันจะกัดกะละมังเราแต่ว่าถ้าประเดียวประดาวก็ใส่กะละมังไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใช้มีใช้น้ำปูนนี่ถ้าใครทำขายนะก็เอาไว้ใช้วันหลังได้นะไม่เสียน้ำปูนเนาะเอาไว้แช่วันหลังก็ได้อีกมันยังไม่เสียเนาะมาดูกันปกติแล้วฟักทองแกงบวชฟักทองแล้วฟักทองแกงบวชเนาะฟักทองแกงคือเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บนะเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลปี๊บจะไม่มันจะอร่อยกว่ามันจะหอมอร่อยกว่าน้ำตาลทรายแต่ก็เข้าใจกันอยู่เนาะเยตะออกแล้วว่าแถวบ้านเยตะไม่มีหรอกน้ำตาลปี๊บเนาะไม่มีมีแต่น้ำตาลทรายเนาะถ้าน้ำตาลปี๊บต้องเอาน้ำตาลปี๊บเพชรบุรีเด้อมันจะอร่อยเพื่อนๆอันนี้ก็คือปกติกะทิเขาจะเอาหางทำนะแต่ว่ากะทิกล่องทำไงได้นะเพื่อนๆเนาะเอาหางกะทิมาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนาะอันนี้ยายตาไม่เพราะว่ากะทิกล่องมันก็เป็นหัวเป็นหางผสมกันแต่ยายตาจะผสมน้ำหอมดีกะทิอันนี้หอมชาวเกาะนะแต่อันนี้ยายตาจะมันจะมีผสมใบเตยอร่อยดีเนาะหางกะทิกับน้ำตาลปี๊บนะเพื่อนๆหางกะทิกับน้ำตาลปี๊บยิ่งตาไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายแต่น้ำตาลปี๊บมันจะอร่อยกว่าเนาะตั้งไฟI'm
ือนิดหน่อยเพื่อนเนาะชิมเอาชิมเอาเกลือกับเกลือกับไอ้นั่นเนาะกะทิกะทิน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็เอาฟักทองเอาหางเด้อหางกะทินะเพื่อนถ้าแกงเขาจะเอาหัวนะถ้าแกงเขาจะเอาหัวกะทิผัดกับพริกแกงถ้าแกงแต่ว่าขนมหวานเขาจะเอาหางนะเพื่อนถ้านี่เราก็จะมาผัดอย่างนี้ให้ฟักทองเขาสุกพอฟักทองสุกปุ๊บก็เอาหัวใส่เดือดปุ๊บเดือดนิดหน่อยก็ยกลงแค่นั้นง่ายๆมากเลยเพื่อนๆบดฟักทองอ่ะก็ชิ้นฟักทองก็แล้วแต่เราจะตัดเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เรื่องของเราอันนั้นเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะแต่ยายตาบอกแล้วน้ำตาลปิ๊บมันจะอร่อยกว่าเด้อน้ำตาลปิ๊บเนาะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมเริ่มเดือดแล้วเพื่อนๆเนาะถ้าใครอยากให้หอมๆก็เอาใบเตยใส่ไปด้วยนะเพื่อนๆใบเตยใส่ลงไปด้วยจะได้หอมเนาะแต่เยตับไม่ใส่เพราะว่าเยตับไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ไปหาใบตงใบเตยเพราะว่าเยตับบอกแค่ว่าแฟนเยตับจะกินข้าวกับฟักทองอะเนาะก็ในก็บอกแล้วติดไม้ติดมือแล้วก็ทำแกงบดฟักทองใบเตยบ้านแม่เยตาก็มีแต่ว่าเยตาบอกแล้วว่าเอาแบบง่ายๆกินง่ายๆกินอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องเนี่ยนั่นนะเนาะถ้าใครมีก็ใส่ไปด้วยมันก็จะหอมอร่อยนะเนาะนี่พอเดือดปึ๊บพอฟักทองนิ่มปึ๊บเอาหัวกะทิใส่จบแค่นั้นแหละเพื่อนง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากง่ายเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะนิ่มยังไงจะสุกยังไงก็ง่ายๆเพื่อนๆเอาช้อนเอาซ่อมบัดชิมดูจิกอดดูเขานิ่มหรือยังแต่ฟักทองนี่เขาจะเละง่ายใช่ไหมเพื่อนๆให้มันนิ่มนิดหน่อยก็ใส่หัวได้แล้วเนาะไม่ต้องให้เขานิ่มมากใส่หัวปุ๊บก็มันก็ยังร้อนไปอีกเนาะเดี๋ยวจะตักคลิปก่อนยังแข็งอยู่เอาซอมมาจิ้มให้เขานิ่มนิดหน่อยก็ได้แล้วแหละทีนี้พอเราใส่กะทิไปอีกก็เขาก็จะเดือดไปอีกก็จะได้แล้วมันจะได้ไม่เละไงเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อมาน่าจะได้แล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันไหนล่ะกดไม่ไปเนาะได้แล้วแหละได้แล้วทีนี้ก็เอาหัวกะทินะถ้ากะทิเราซื้ออันนี้เรายิตาไม่ได้ซื้อหัวกะทิใส่คือราดรวดราดนี่เนาะเดี๋ยวจะตัดไปล้างใส่น้ำล้างมาเทเดี๋ยวจะตัดทำคนเดียวเห็นไหมเพื่อนๆนี่แล้วก็ชิมเดี๋ยวจะชิมแล้วแหละเนาะชิมดูว่าหวานมันเค็มแค่ไหนเนาะกะทิหัวกะทิก็แล้วแต่เราจะใส่อยากใส่มันก็ใส่เยอะๆอยากได้มันแต่อันนี้ยายตาใส่กล่องเดียวแต่ยายตาชิมดูก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันๆแล้วนี่เนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนี่เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันให้มันเดือดแป๊บนึงเสร็จแล้วเพื่อนๆยายตาจะตักไปให้แม่ยายตาเลยนี่อันนี้เอาไว้ให้แฟนกินตอนเช้าตักให้แม่ยายตาถ้วยนึงที่เหลือก็ให้แฟนกินตอนเช้าแค่นี้แหละยายตาไม่กินนะเดี๋ยวมาดูตอนตักมาถ้าเป็นที่เขาขายเขาก็จะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเติมหัวกะทิไปอีกเนาะที่ร้านค้าน่ะอันนี้เราแบบทำกินเองเราใส่แต่หัวกะทิไปเยอะๆแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทำขายเขาจะมีหัวกะทิมาเติมอีกนิดนึงนะเพื่อนๆเนาะร้านที่เขาขายนะเนาะนี่แหละฟักทองแกงบดเยตะคนละชามเนาะมากินไหมใช้น้ำปูนฟักทองก็จะไม่เละเนาะน่ากินไหมใช้ไว้เย็นๆอร่อยนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วเยอะๆเลยเนาะ
จ้าแค่นี้นะเพื่อนๆฟักทองเกล็ดบวชก็เสร็จ อร่อยคิดถึงคิดถึงคิดถึงน่ากินไหมน่ากินไหม